สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกากรณีเกิดเหตุดินถล่มรุนแรงในเขตซานตาบาบารารัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายโดนัลด์เจทรัมป์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกากรุงวอชิงตันดีซีข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวดินถล่มรุนแรงในเขตซานตาบาบารารัฐแคลิฟอร์เนียทำให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายซึ่งรวมถึงสมาชิกครอบครัวคนไทยจำนวน3คนทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่านประธานาธิบดีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2560ของมูลนิธิราชสุดาวันนี้เวลา 17:05 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอรสให้ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ภูนพิษอมาตยกุลกรรมการและเลขานุการมูลนิธิราชสุดาและคณะเฝ้าทูลอมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบมูลนิธิราชสุดาจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2560ของมูลนิธิราชสุดามูลนิธิราชสุดาเป็นมูลนิธิที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2534โดยมีพระราชประสงค์เป็นกองทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยในเรื่องของคนพิการทางกายอันได้แก่คนพิการหูหนวกหูตึงพูดไม่ได้หรือพูดผิดปกติพิการทางการมองเห็นความพิการทางสมองพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยทุกระดับเสมอคนทั่วไปต่อมาได้ขยายขอบเขตการให้ความช่วยเหลือคือสนับสนุนการศึกษาคนปกติที่มีความประสงค์จะทำงานบริการคนพิการเช่นผู้บริหารงานเกี่ยวกับคนพิการเป็นต้นและในอนาคตจะขยายการช่วยเหลือออกไปสู่คนพิการประเภทอื่นๆอีกด้วยนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มหาวิทยาลัยมหิดลจัดตั้งวิทยาลัยราชสุดาเพื่อเป็นแหล่งความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับเรื่องของคนพิการให้โอกาสทางการศึกษาแก่คนพิการตลอดจนการวิจัยเกี่ยวกับคนพิการโดยที่มูลนิธิราชสุดาทำหน้าที่สนับสนุนวิทยาลัยราชสุดาและสนับสนุนคนพิการในด้านการศึกษาและการมีวิถีชีวิตอิสระต่อไปในอนาคตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีส่งสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาบุคลากรระดับสูงด้านความปลอดภัยและผลกระทบจากสารเคมีมาอย่างต่อเนื่องพร้อมส่งแสวงหาแนวทางขยายความร่วมมือกับนานาประเทศเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยาทั้งในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทั่วโลกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานนับประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เพื่อสืบสานรักษาต่อยอดการพัฒนาคุณภาพชีวิตอนาประชาราษฎรโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยด้วยพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ทรงอุทิศพระองค์ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆแล้วนำมาปรับใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรและการพัฒนาประเทศโดยสิ่งหนึ่งที่ทรงห่วงใยคือปัญหาสุขภาพของประชาชน
ยเฉพาะการเกิดโรคมะเร็งจากสารเคมีที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยซึ่งในสังคมปัจจุบันสิ่งแวดล้อมมีมลพิษและสารเคมีปนเปื้อนจำนวนมากเช่นไอเสียที่ปล่อยมาจากยานยนต์สารหนูที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมหรือการสูดดมควันธูปล้วนเป็นอันตรายต่อสุขภาพหากสัมผัสนานๆอย่างต่อเนื่องจะเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ในฐานะทรงเป็นองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ส่งให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมพิษวิทยาและความปลอดภัยของสารเคมีรวมถึงการศึกษาวิจัยผลกระทบจากสารเคมีต่อสุขภาพของมนุษย์อย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในระดับโลกปี2548องค์การอนามัยโลกหรือ WHO จึงแต่งตั้งให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นศูนย์ความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านบุคลากรและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยาโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ทรงติดตามการดำเนินงานและส่งเข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางความร่วมมือกับสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ WHO Zero อย่างสม่ำเสมอสำหรับปีที่ผ่านมาที่ประชุมได้มีข้อหารือเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในหลากหลายด้านเช่นอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกับเด็กการจัดการปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์และการประเมินความเสี่ยงจากการได้รับสัมผัสสารปนเปื้อนในอาหารนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาและบริหารจัดการฐานข้อมูลการฝึกอบรมด้านการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสารเคมีให้กับกลุ่มเครือข่ายด้วยซึ่งในระหว่างวันที่20-24กุมภาพันธ์นี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจะเสด็จไปส่งเข้าร่วมการประชุมหน้าสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียเพื่อติดตามการดำเนินงานดังกล่าวและหารือเกี่ยวกับแผนงานความร่วมมือในอนาคตด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอนามัยสิ่งแวดล้อมและการวิจัยเรื่องผลกระทบจากการได้รับสารเคมีอันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาศักยภาพด้านพิษวิทยาอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจากสารเคมีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทั่วโลกอย่างยั่งยืนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปตรวจเยี่ยมกิจกรรมในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นวันที่13และมีผู้เข้าร่วมชมงานแล้วกว่า 340,000 คนวันนี้เวลา 17:38 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์องคมนตรีไปตรวจเยี่ยมกิจกรรมในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวที่จัดขึ้นณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมชมงานแล้วจำนวนกว่า 340,000 คนภายในงานได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายที่สะท้อนให้เห็นถึงความรักความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทยโบราณในรูปแบบย้อนยุคอาทินิทรรศการภาพแห่งความทรงจำในงานพระบรมศพและพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ประชาชนได้บันทึกไว้และส่งเข้ามาเพื่อคัดเลือกและนำมาจัดแสดงเพื่อให้ผู้เข้าชมงานลงคะแนนภาพที่ประทับใจและจะมอบรางวัลให้ผู้ถ่ายภาพที่ได้คะแนนสูงสุดนิทรรศการโมเดลการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรแบงก์สยามกัมมาจลหรือธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นธนาคารของคนไทยแห่งแรกในประเทศไทยโดยได้ดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบันรวมกว่า111ปีการสาธารณูปโภคต่างๆอาทิกิจการรถไฟไทยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างเส้นทางรถไฟหลวงสายแรกกรุงเทพนครราชสีมาขึ้นเมื่อปี2434ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยพระราชปณิธานที่ทรงนำประเทศชาติสู่ความเจริญทัดเทียมอารยประเทศนอกจากนี้ประเทศไทยได้มีการนำไฟฟ้าเข้ามาใช้เป็นครั้งแรกโดยจอมพลและมหาอมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเจิมแสงชูโ
และเป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาไฟฟ้าของไทยมาจนถึงปัจจุบันในงานยังมีผลิตภัณฑ์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นเสื้อโปโลกระเป๋าจิตอาสาสมุดบันทึกและบัตรอวยพรจำหน่ายที่ร้านจิตอาสา904ส่วนร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์อาทิร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพเช่นผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าชาวเขาและเซรามิกผลงานของสมาชิกศิลปาชีพจากทั่วประเทศและร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นแก้วกาแฟผ้าพันคอและร่มทั้งยังมีกิจกรรมการสอยต้นกระปรพฤกษ์และการจำหน่ายสลากอุ่นไอรักเพื่อลุ้นรับรางวัลต่างๆซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เข้าชมงานรายได้จากการจัดงานโดยไม่หักค่าใช้จ่ายนำไปใช้ในการพระราชกุศลบำบัดทุกข์บำรุงสุขช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาสผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติและเหตุการณ์ต่างๆทั่วประเทศประชาชนสามารถแต่งกายย้อนยุคซึ่งมีให้เช่าในงานหรือแต่งกายชุดสุภาพเข้าชมงานซึ่งจะมีไปถึงวันที่11มีนาคมนี้โดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตูในวันเดียวกันนี้ช่วงเย็นประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันพาคณะผู้สูงอายุจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคและชุมชนชมรมผู้สูงอายุบ้านบางแคกรุงเทพมหานครรวมทั้งผู้พิการและเด็กจากสถานสงเคราะห์จังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้าบ้านนนทภูมิบ้านราชาวดีหญิงบ้านราชาวดีชายและศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกพร้อมด้วยผู้ดูแลรวมจำนวน178คนไปเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวในกิจกรรมจิตอาสาพาทัวร์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุและผู้พิการได้มีโอกาสเข้าเที่ยวชมงานตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีความสุขในการจัดงานครั้งนี้โดยทั่วกันอันเป็นการร่วมกันสืบสานรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนสืบไปโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมอำนวยความสะดวกทั้งนี้กิจกรรมจิตอาสาพาทัวร์โดยประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนพาผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุและผู้พิการไปเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวทุกวันไปจนถึงวันที่11มีนาคม2561ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพลานที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดวันนี้เวลา 16:30 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุชิตตระกูลมุทุตาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพลานสุริยะเสมอเหมือนเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพลานที่3306หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่33ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณบ้านหาดทรายหมู่10ตำบลตลิ่งชันอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2561และเข้ารักษาพยาบาลณโรงพยาบาลศูนย์ยะลาจังหวัดยะลาอย่างความปราบปรื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้องคมนตรีเป็นประธานเปิดโรงสีแห่งความสุขชุมชนไร่มะขามที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้นะโรงสีชุมชนตำบลไร่มะขามอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์องคมนตรีในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโรงสีข้าวแห่งความสุขชุมชนไร่มะขามโดยมีนายฉัตรนางฉัตรพรราชดุษฎีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้เข้าไปถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการปลูกข้าวแก่ชุมชนการแปรรูปสินค้าข้าวในรูปแบบต่างๆอาทิชาข้าวโจ๊กสมุนน้ำมันรำข้าวรวมถึงการพัฒนาโปรแกรมซื้อขายสินค้าชุมชนออนไลน์ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบอีกทั้งส่งเสริมให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรระดับชาติต่อไป
โดยการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานสำหรับจุดแข็งของชุมชนไร่มะขามคือคณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งมีน้ำเพียงพอต่อการเกษตรและเป็นแหล่งผลิตพันธุ์ข้าวที่ได้คุณภาพซึ่งการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบกับมีโรงสีชุมชนนอกจากจะลดต้นทุนแล้วยังสามารถใช้ประโยชน์จากข้าวได้ทุกส่วนตั้งแต่รำแกลบหากดำเนินการอย่างสม่ำเสมอและเครือข่ายชุมชนมีวินัยจะสามารถคืนทุนโรงสีได้ในเวลา4ปีหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่คลองวัดหลักสี่และคลองลาดตโนดวันนี้ที่วัดหลักสี่แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครเป็นจุดรวมพลหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจอีกทั้งเป็นจุดลงทะเบียนรับสมัครประชาชนจิตอาสาใหม่โดยได้รับสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์วันนี้มีหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยเฉพาะกิจ904กองพลที่1รักษาพระองค์ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์กองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆและประชาชนจิตอาสาไปบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่คลองวัดหลักสี่ระยะทางประมาณ 1,000 เมตรและคลองลาดตโนดระยะทางประมาณ 1,150 เมตรเนื่องจากในลำคลองมีวัชพืชขึ้นปกคลุมและมีดินเลนทับถมจำนวนมากทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างล่าช้าโดยช่วยกันกำจัดวัชพืชเก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้ริมสองฝั่งคูน้ำและลอกตะกอนเลนซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำให้คล่องตัวยิ่งขึ้นช่วยป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนโดยรอบทั้งยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดหลักสี่และโรงเรียนวัดหลักสี่ทองใบที่วารีวิทยาด้วยสำหรับกิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจครั้งนี้มีขึ้นระหว่างวันที่16ถึง22กุมภาพันธ์2561โดยเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์คูนายกิมสาย2ลำรางลาดเป็ดคลองวัดหลัก4คลองลาดตโนดและคลองตาอูดประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิร่วมปลูกป่าสร้างฝายมีชีวิตประชารัฐคืนความสมบูรณ์แก่พื้นป่าบริเวณป่าโล่ใหญ่อุทยานแห่งชาติตาดโตนวันนี้พลเอกธงชัยสารสุขผู้บัญชาการหน่วยพัฒนาการทหารพัฒนาเป็นประธานโครงการปลูกป่าสร้างฝายมีชีวิตประชารัฐหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตามศาสตร์พระราชาสร้างป่าที่ยั่งยืนณบริเวณพื้นที่ป่าโล่ใหญ่อุทยานแห่งชาติตาดโตนจังหวัดชัยภูมิโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยภูมิกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิสถานีตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิอุทยานแห่งชาติตาดโตนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินงมสถาบันการศึกษาในพื้นที่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนธนาคารออมสินสาขาเกษตรสมบูรณ์ร้านค้าต่างๆในเขตอำเภอเกษตรสมบูรณ์และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเข้าร่วมกิจกรรมประมาณพันคนในการปลูกป่าย้อมสีพันไม้พื้นถิ่นกับอุทยานแห่งชาติตาดโตนในโซนสีม่วงมีพันไม้ที่ปลูกคืออินทนิลจำนวน500ต้นในพื้นที่10ไร่และมีการก่อสร้างฝายมีชีวิตอีก2แห่งผู้บัญชาการหน่วยพัฒนาการทหารพัฒนากล่าวว่าวันนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมฟื้นคืนความสมบูรณ์ให้ธรรมชาติที่จังหวัดชัยภูมิโดยกำหนดพื้นที่นี้ 13,000 ไร่เป็นพื้นที่ดำเนินการต่อไปจะมีผู้คนเข้ามามีส่วนร่วมปลูกป่าสร้างฝายสร้างสีสันให้ป่าไม้ออกดอกมีสีต่างๆเป็นโซนตามฤดูกาลที่สำคัญต้องการให้ประชาสังคมและเยาวชนได้รับทราบแนวทางการฟื้นป่าแห่งนี้ให้คลื่นกลับมาจากนั้นจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวช่วยสร้างเศรษฐกิจชุมชนประชาชนจะมีรายได้ธุรกิจเกษตรจะเกิดการพัฒนาต
จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ